สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ PUBG กำลังจะมีการแข่งขัน PGIS นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้แข่งที่เกาหลีนั่นเองเป็น PUBG Global นะคะ Invitation ตอนนี้ทุกทีมก็เริ่มไปอยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะเริ่มผ่านจากการกักตัวแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็จะมีสิ่งนึงที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าสกินสวยมากสกิน PGIS สวยมากค่ะทุกคนซึ่งนิวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเชยชมความสวยงามนี้นะฮะมาดูกันเลยว่ะอย่างแรกคือสกินของกระทะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวทุกคนดูดิเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนใบพัดอะแต่จริงๆมันสำหรับนิวคิดว่ามันเหมือนมังกรอะมันเหมือนข้างหลังของมังกรอะคือแบบแล้วมันมีเกล็ดอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊เนี่ยเห็นปะมันเป็นจะมีแบบว่าเหมือนเป็นคริสตัลเหมือนเป็นเกล็ดเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเหมือนมังกรนะทุกคนดูดิอันนี้คือด้านหลังนะคะจะเป็นรูป S จะเป็นรูปตัว S เนาะนี่อันนี้คือด้านหน้านะคะก็ไหนด้านหน้าด้านหลังเอาว่าอันนี้ด้านหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเอาไว้แบบว่าเวลาเราทอดไข่อะไรเงี้ยเรานึกถึงตอนนั้นอันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าโอเคไปสกินต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นขานั่นเองนี่โอ้โหคือจุดเด่นหลักๆของเขาก็จะมีรูปตัว S นะคะแล้วก็จะเป็นรูปจะเป็นเหมือนคริสตัลหรือเปล่าจะเป็นเกล็ดเหมือนคริสตัลอะไรอย่างงี้นะนี่เขาจะก็จะเขียนไว้นะคะเป็น PUBG Global เนาะ Invitation Sสวยมากคือแบบแต่ละสกินแต่นี่คือแบบโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าทุกคนสกิน MC มันสวยมากมากสวยมากมากสวยเวอร์ๆทุกคนดูสิสีน้ำเงินแซมสีทองสีขาวโอ้โหคือแบบอะไรมันจะลงตัวเช่นนี้คะอันนี้เป็นสกินหน้ากากนะคะก็จะเป็นหน้ากากแบบเป็นรูปของตัว Global สวยอะสวยมากเป็นแนวแบบเหมือนเค้าเรียกอะไรอะคล้ายๆแบบพวกทศกัณฐ์อะเนาะเออเหมือนทศกัณฐ์แล้วก็ทรงผมอ๋อหมวกนิ้วปิดอยู่อ่าโอเคหูคือถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆทุกคนจะรู้ว่าทรงผมเกาหลีมากอันนี้ไม่ได้นี่นะแต่อันนี้คือทรงผมเกาหลีจริงๆนะคือแบบคนเกาหลีเค้าชอบทําทรงนี้ซึ่งนิวดูซีรีส์บ่อยมากแล้วสีผมเป็นอะไรที่แบบแหลมแหลมมากของมันต้องมีนะคะทุกคนต่อไปเป็นสกินรถจิ๊บค่ะนี่ก็จะมีแซมทหารแล้วก็มีแซมเกรดคริสตัลนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเป็นสกินของอันนี้นะแล้วก็มีป้ายทะเบียนเป็น PGIS นั่นเองนะคะโอ้ข้างหน้าก็จะมีรูปตัว S เห็นไหมข้างหน้าเป็นรูปตัว S นี่เขาใส่ใจในรายละเอียดนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเห็นข้างในตัวรถนะคะก็จะเป็นสีออกแนวม่วงๆเหมือนกันเนาะเป็นสีเดียวกับสีเกรดนั่นเองนะคะนี่คือสกินของหมวก3นั่นเองหมวก3เนี่ยบอกเลยว่ามาแนวคาร์บอนถ้าใครแต่งรถหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะรู้ว่าคาร์บอนเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะฮะคาร์บอนช่วยในเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้อ่ะโหนี่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็น S อยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีสีแซมสีม่วงๆแหมมันจะเข้ากับชุดเราจริงๆเลย ความสวยนี้จะบอกว่าเขามีสกินเกราะแล้วค่ะทุกคนที่ผ่านมาไม่เคยมีสกินเกราะเลยแม้แต่นิดนึงคือถ้าได้ก่อนนี้มานิวบอกเลยว่าคือแบบกุสามโก้ก็เอาไม่อยู่คือกุสามโก้ก็ยังแพ้บอกเลยตะกุดก็ยังแพ้คือแบบยิงไม่เข้านะเกาะนี้เจอก่อนนี้เข้าไปยิงไม่เข้าสวยมากอะดูดิโหโคตรสวยนี่กระเป๋าใส่แม็กด้วยต่อไปนะคะเป็นกระเป๋า3นั่นเองกระเป๋าเลเวล3นะคะก็จะมีแซมเกรดเหมือนกันเหมือนกับชุดเราเลยอ่ะเอาออกให้เพื่อจะได้เห็นชัดโอเคนี่กระเป๋าเลเวล3นะคะสวยไงส่วนอันนี้จะเป็นสกินเสื้อกันหนาวคือแบบเกาหลีก็ตอนนี้ก็หนาวอะเนาะเขาก็เลยก็ต้องแบบกันความหนาวนิดนึง okay. เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศนะฮะนี่สวยไงมีขนสัตว์เพิ่มความอบอุ่นด้วยนะต่อไปเป็นสกินกางเกงค่ะนี่กางเกงจะเป็นแนวแบบทรงเขาเรียกว่าอะไรนะบอยๆอะเขาเรียกว่าอะไรทรงบอยเหรอ ใช่ไหมใช่แหละนี่ก็จะมีที่ค่าเขียนว่า PGIS นะคะทุกคนโอ้เท่มากและต่อไปนำเหนอทุกคนนำเหนอคือนิวจะบอกว่านิวชอบมากรองเท้าทุกคนดูทรงรองเท้าดูข้างหลังเป็นโลโก้ด้วยอ่ะคือแบบโคตรเท่รองเท้าคือการที่เรามีรองเท้าที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราไปวิ่งไปในพื้นที่ที่ดีๆได้นะฮะคือของมันต้องมีนะจริงนะ
แล้วจะบอกว่ามันจะได้ยังไงเราจะได้เซตพวกนี้ยังไงนี่เลยค่ะทุกคนจะเห็นว่ากดเข้าไปที่หน้า e-sport เนี่ยทุกคนจะเห็นหน้านี้ปึ้งเป็นหน้าที่เขาบอกว่าวันแรกเริ่มแข่งขันอะไรยังไงเงินรางวัลทั้งหมดเท่าไหร่มันจะมีบอกหมดเลยค่ะในหน้า e-sport นะคะ price ก็คือบอกว่าเอ้ยแมตช์แรกเนี่ยได้กี่บาทอะไรยังไงนะคะเป็นมันจะมีวิกแต่ละวิกก็คือจะมี survival กับ final ก็จะแบ่งเงินรางวัลกันเป็นรวมเท่าไหร่เนี่ย2ล้านดอลใช่ไหมไพพู2ล้านกว่าดอลด้วยนะส่วนอีเวนต์เราจะได้ยังไงก็คือดิวจะบอกว่าการที่จะแลกของพวกนั้นได้ต้องใช้ points ก็คือเป็น EP ของ PTIS ซึ่ง EP เนี่ยตอนนี้นิวมี20ตัวเพราะว่านิวแอบไปซื้อมานี่ซื้อได้จากสโตร์นะคะแล้วก็ไอเทมนะคะซึ่งเราจะเอาตั๋วมายังไงถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้แบบว่าไม่เสียตังค์เยอะแล้วได้ตั๋วคุ้มคือ21ใบก็คือเซตนี้ทุกคนต้องซื้อเซตนี้นะคะจะเป็นเซตเกือบทั้งหมดก็จะคือมีเสื้อที่นิวใส่อยู่นี้แล้วก็สกินเบอร์รี่ให้ดูสกินต่างหากอ่ะนี่สกินก็จะคล้ายๆกันก็จะมีลายแซมทหารหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเกล็ดๆนะนี่จะมีคริสตัลนะแล้วก็ต่อไปเป็นสกินหมวก2ซึ่งหมวก2ก็จะเป็นเกล็ดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปตัว S ตัวใหญ่ๆอยู่ข้างซ้ายนะอ่ะแต่ถ้าเขายืนก็อยู่ข้างขวาเขาสิอันนี้ข้างซ้ายเราโอเคต่อไปก็เป็นสกินกระโปรงนะคะก็คือชุดที่นิวใส่อยู่ตอนแรกเนาะแล้วก็สกินนี่สวยมากสกินนี้ของ MK เนี่ยลายเดียวกับสกินมิวแทนเนี่ยลายเดียวกับ M4 เลยนะทุกคนสวยมากคือนิวชอบคือเป็นคนที่ชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบว่าชอบมากเป็นพิเศษแล้วน้ำเงินกับทองขาวเนี่ยมันรวมกันแล้วมันผสมมันต่อไปเป็นสกินกระเป๋า2นะคะกระเป๋า2ก็จะคล้ายๆกระเป๋า3อยู่คล้ายอยู่เฮ้ยไม่คล้ายกระเป๋า2จะเอาคาร์บอนมาคาร์บอนเนี่ยอยู่ในหมวก3ซึ่งมันจะบาลานซ์กันอยู่แต่แค่แบบว่าหมวก3แต่กระเป๋าเลเวล2อะไรอย่างงี้แต่เป็นแนวคาร์บอนนะทุกคนเหมือนหมวก3สวยมากนะฮะแล้วก็จะเป็นหมวกที่เราใส่อยู่นะคะก็จะเป็นเขียนว่า PGIS เหมือนกันนี่เฟี้ยวปะเป็นเหมือนคล้ายๆหมวกนักบินนะมีไอ้นี่ด้วยไม่ใช่หมวกนักบินอะไรนะแว่นตานักบินเหรอเหมาะสมต่อไปเป็นสกินของ QBZ นะคะนี่สกิน QBZ ก็คงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะมีคริสตัลอยู่ต่อไปสกินรถซึ่งนิวได้มาแล้วคือมันสวยอ่ะทุกคนคือเวลาขับในนี่แล้วมันสวยเดียะสวยมากนี่ข้างหลังก็เขียน PCIS นะฮะสวยข้างหน้าก็จะมีรูปตัว S เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็เซตนี้นะคะจะได้เป็น21ใบถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ตั๋วเยอะๆแบบว่าถ้าตั๋วยิ่งเยอะก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงในการโหวตถูกนะฮะเพราะว่าคือถ้าตั๋วน้อยเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องไปสุ่มดวงเอาว่าแบบเอ้ยเราจิ้มทีมเนี้ยแล้วมันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนอยากคุ้มแล้วแบบแค่แบบเอาพอคุ้ม21ใบเหมือนนิวอะไรเงี้ยแบบแค่แบบพอแบบโหวตได้อะไรอย่างเงี้ย20ใบก็เยอะแล้วนะจริงๆ20ใบก็คือเยอะแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีตังค์ไม่เยอะมีงบไม่เยอะอยากซื้อแค่21ใบก็ได้ก็คือเซตนี้เลยค่ะตอนนี้มันลด 41% แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวเยอะๆแบบว่าเราต้องได้แน่นอนเราต้องโหวตแล้วได้สกินนู้นนั้นนั้นนี้ได้แน่นอนซื้อแม่ทุกอันเลยค่ะซื้อมันเป็นทุกอันเลยค่ะนี่ก็จะได้ประมาณเกือบประมาณที่นิวบอกประมาณ 30-40 ใบถ้าจำไม่ผิดนะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามกันได้นะเพราะว่ามันจะมีแข่งเป็นเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภานะคะทุกคนก็จะประมาณวันที่7ที่8ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนี่ไงเขาเขียนอยู่วันแรกก็คือจะเป็นวันที่8นั่นเองนะคะในนี้ก็จะบอกหมดเลยค่ะรายละเอียดต่างๆนานานะคะแล้วก็จะมีนี่ overview ก็คือหน้านี้ส่วนทีมก็คือเราสามารถดูได้ว่าทีมไหนมีใครบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะส่วน standing เนี่ยก็คือทีมที่ยืนอยู่ทั้งหมดนี่ทุกทีมที่ยืนอยู่PM เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่แบบว่าเอาไว้โหวตอย่างเช่นเขาจะบอกว่าเนี่ยที่1ใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเราโหวตได้ถูกที่1เราก็จะได้ประมาณเนี่ย 100,000 point ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเข้าใจไม่ผิดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า นะฮะและหน้านี้ก็จะเป็น e-sport shop ก็คือเป็นของหน้า EP ที่เราไปซื้อจาก
ได้ตั๋วมาแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราถูกเราก็จะได้พอยต์มาพอได้พอยต์มาก็มาซื้อหน้านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนเราสามารถดูถ่ายทอดสดได้ในเกมบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเพราะว่าในเกมเนี่ยจะมีหน้าจอใหญ่ๆไว้ให้เราเพื่อดูถ่ายทอดสดแบบเหมือนหน้าที่นิวยืนอยู่นี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะไปโหวตกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ PUBG Global Invitation นะคะ